ข่าวด่วนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยจะมาอัปเดตเพลงมาแรงที่สุดประจำวันนี้ครับทุกคนว่ามีเพลงไหนที่ครองนะครับแฮชแท็กในมาแรงกันบ้างต้องบอกว่าแต่ละค่ายเพลงช่วงนี้คือดุเดือดเผ็ดมันมากนะครับปล่อยผลงานออกมาให้ FC แฟนคลับในแต่ละค่ายเพลงในแต่ละด้อมของตัวเองเนี่ยได้ฟังได้ชื่นชมกันเยอะมากๆเลยนะครับและล่าสุดวันนี้นะครับทางด้านโตเกียวมิวสิกเนี่ยได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมานั่นก็คือเพลงพบรักที่แม่กลองนะครับของน้องซีแกรมศิลปินดาวรุ่งคนใหม่นะครับที่ตอนนี้พ่อบิ๊กแล้วก็แม่แพรวพราวเนี่ยกำลังจะปลุกปั้นนั่นเองครับทุกคนตอนนี้นะครับเพลงของน้องเนี่ยปล่อยมา6ชั่วโมงครับตอนนี้การดูการรับชมอยู่ที่ 260,000 วิวครับแล้วก็ตอนนี้นะครับปิด1ในมาแรงในโหมดหมู่ทั่วไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเพลงของน้องซีแกรมเนี่ยพบรักที่แม่กลองจะมาครองนะครับ1ในมาแรงในหมวดหมู่เพลงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะครับคนที่ครอง2ในมาแรงนะครับนั่นก็คือเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเอิ้นฮักนางเอกน้อยนั่นเองครับทุกคนซึ่งตอนนี้ยอดวิวของเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับอยู่ที่6,800,000กว่าครับทุกคนอะแฟนคลับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงวันนี้ก็อย่าลืมเข้าไปชมเข้าไปเชียร์เพลงน้องกันเพื่อที่จะให้เพลงน้องนะครับครอง2ในมาแรงต่อนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างอุ๋งอิ๋งจะครอง2ในมาแรงอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งโอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้เลยอันดับ1ในหมวดหมู่เพลงนะครับนั่นก็คือเพลงของค่ายBaby Monster นะครับเดี๋ยวมีข่าวกระแสจะเข้าไปดูว่าตอนนี้เนี่ยเห็นทุกคนเนี่ยมาพูดกันบอกว่าตอนนี้โอ้โหยอดวิวอยู่ที่45,000,000วิวนะครับทุกคนปล่อยได้เพียง3วันแค่นั้นเองตอนนี้ติด Hashtag 1ในมาแรงในหมวดหมู่เพลงครับสำหรับ Baby Monster นะครับเป็นเพลง Better Up นั่นเองครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าเพลงนี้นะครับโอ้โหมาแรงมากๆซึ่งขออนุญาตพูดถึง3เพลงนี้นิดนึงครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยพูดถึงเพลงนี้ก่อนเลยเนาะเพลงของน้องต้องบอกว่าเป็นเพลงที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็โดนตาต้องใจนะครับคนทั่วประเทศซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่ติดอันดับแค่ในไทยนะครับตอนนี้ติดอันดับไปถึงระดับโลกแล้วนะครับเป็นมิวสิกวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุด17อันดับโลกนั่นเองครับทุกคนซึ่งเพลงนี้ต้องบอกได้ว่าตอนนี้นะครับยังคงความแรงนะครับอยู่ที่แฮชแท็ก2ในมาแรงตอนนี้เข้าจะวันที่13แล้วนะที่น้องครองอันดับ1มาแล้วก็ครองอันดับ1เพลงไทยเพลงหมอลำนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับต้องมาลุ้นกันอีกว่าเพลงพบรักที่แม่กองของน้องซีแกรมเนี่ยจะขึ้นมาเป็น2ในมาแรงหรือเปล่าต้องบอกว่าถ้าขึ้นมาใน2มาแรงนะแปลว่าต้องฝ่าฟันเนี่ยกับเพลงเกาหลีนั่นก็คือเพลง Better Up เนี่ยนะทุกคนของ Baby Monster เนี่ยครับทุกคนฝ่ามาได้ไหมนะครับแล้วก็ต้องฝ่ากับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยได้ซึ่งตอนนี้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยยังครอง2ในมาแรงอยู่นะทุกคนต้องมารอลุ้นกันนะครับอันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบใดๆเนาะแต่ละค่ายแต่ละผลงานแต่ละศิลปินเนี่ยเขาก็ปล่อยออกมาเพื่อที่จะให้แฟนเพลงมีความสุขนั่นเองครับทุกคนในส่วนของการมาแรงหรือไม่มาแรงอะไรอันนั้นก็คือเป็นผลเขาเรียกว่าอะไรเป็นกำไรเนาะเป็นรางวัลของคนที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองซึ่งต้องบอกได้ว่าเพลงพบรักที่แม่กรองเนี่ยนะครับทุกคนแต่งโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับซึ่งก็เป็นคนแต่งเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยตั้งใจหนักมากในการแต่งกลอนลำต่างๆออกมาแล้วก็แต่งออกมาปุ๊บปังแทบจะทุกเพลงกันเลยทีเดียวนะสำหรับอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับในส่วนของเบื้องหลังต่างๆครับทุกคนในเรื่องของการถ่ายทำเอ็มวีเนี่ยของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะก็คือพี่น้ำเพชรสตูดิโอนะครับมาเป็นคนถ่ายทำ MV ให้กับน้องนะครับแล้วก็ได้ทางบอสโจแล้วก็ทางท่านทนาย A เนาะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะครับเดี๋ยวมีข่าวกระแสนะจะเข้าไปดูของน้องซีแกรมว่าใครเป็นคนถ่ายทำให้นะเดี๋ยวอดใจรอแป๊บนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เพลงเกาหลีเนี่ยถ้าสมมุติว่าค่ายเพลงในไทยเนี่ยปล่อยออกมาในช่วงนี้นะครับปล่อยออกมาในช่วงนี้ก็จะต้องแบบว่าโอ้โหฝากับเพลงเกาหลีฝากกับเพลงเกาหลีส่วนใหญ่เลยแหละครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เกาหลีก็คือปล่อยเพลงออกมาแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เพลงที่กำลังติดตลาดนั้นก็คือเพลง
ของ Baby Monster นะครับของมีเป็นศิลปินชาวไทยด้วย2ท่านนะครับที่ไปร้องนะครับในค่ายยักษ์นั่นเองครับทุกคนอ่ะสำหรับเพลงของน้อง4กรัมนะครับคำร้องเนี่ยเป็นของอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงนะครับแล้วก็ของโตเกียวมิวสิกนะครับเป็นคนปล่อยออกมาในส่วนของเรื่องโปรดักชันต่างๆนะครับนั่นก็เป็นทีม Happy Studio นะครับของบางบัวทองเนาะไม่ใช่เป็นทีมของน้ำเพชรสตูดิโอนะครับในส่วนของเพลงน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นทีมน้ำเพชรสตูดิโอที่ถ่ายทำให้นะครับซึ่งคิวอาจจะไม่ว่างเนาะก็เลยไม่ได้ไปถ่ายให้กับน้อง4แกรมนั่นเองครับทุกคนนะครับเนาะต้องขอแสดงความดีใจนะครับกับทางน้องซีแกรมแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยก็แล้วกันครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าน้องซีแกรมตอนนี้ติดหนึ่งในมาแรงในหมวดหมู่ทั่วไปนะครับส่วนอุ๋งอิ๋งน้องยังคงความมาแรงแฮชแท็กอันดับ2นะครับในหมวดหมู่เพลงนะครับซึ่งอันดับ1นั่นก็คือเพลงเกาหลีนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้องซีแกรมเนี่ยจะมาขึ้นแฮชแท็กอันดับ2นะครับก็จะอุ๋งอิ๋งก็จะไปหล่นอยู่ที่อันดับ3นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเย็นนี้แหละเรามารอลุ้นกันว่าอุ๋งอิ๋งจะครองอันดับ2ได้อยู่หรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เหล่าบรรดาบ้านฮักบ้านโฮมฮักต่างๆตอนนี้ก็กำลังแบบเชียร์เพลงอุ๋งอิ๋งให้ขึ้นแฮชแท็ก2ในมาแรงเนี่ยตลอดหลายสัปดาห์นะซึ่งตอนนี้น้องครองมาโห2สัปดาห์แล้วนะสำหรับอุ๋งอิ๋งแม่แพงเนี่ยถือว่านานมากๆยาวนานมากๆนะครับนะอ่ะมาพูดถึงใน MV ของน้องซีแกรมหน่อยนะครับพบรักที่แม่กองเนี่ยต้องบอกว่า MV ก็คือได้อาจารย์โอ้ชินจังได้ครูชินจังเนาะซึ่งเป็นครูของน้องซีแกรมเนี่ยเป็นคนแสดง MV เองเลยเป็นพระเอก MV นะครับซึ่งต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะครับสำหรับคุณครูชินจังเนาะโอ้โหทำเพื่อลูกศิษย์มากๆเลยนะเป็นพระเอก MV เองเลยแล้วบรรยากาศนะครับในการถ่ายทำก็คือถ่ายทำแบบที่แม่น้ำนะครับที่แม่กลองนะครับสวยงามนะภาพเสียงออกมาก็คือสวยงามเลยแล้วต้องขอชื่นชมความสามารถของน้องซีแกรมด้วยร้องเพราะมากๆนะครับทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งอายุยังเด็กมากๆไม่กี่ขวบเองนะครับนะส่งกำลังใจไปด้วยกันแล้วกันนะครับในส่วนของเอื้อนฮักนางเอกน้อยเนี่ยก็ถือว่ามาแรงแบบทุกมิติจริงๆสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงน้อยต้องถือว่าในช่วงนี้คือยังไม่มีใครมาล้มแชมป์ได้สำหรับการครองแฮชแท็กในมาแรงอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นแฮชแท็กอันดับ2ก็ถือว่าเป็นเพลงหมอลำเพลงแรกนะครับที่ครองโอ้โหครองแฮชแท็กอันดับมาแรงเนี่ยได้นานขนาดนี้แล้วก็ไปถึงอันดับโลกกันเลยทีเดียวสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเพลงของอุ๋งอิ๋งเนี่ยจะติดในมาแรงอีกหรือเปล่าทุกคนเข้าไปเชียร์เข้าไปชมกันนะอะด้อมของใครของมันนะวันนี้ไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบอะไรด้อมของน้องซีแกรมก็ไปเชียร์ไปชมกันด้อมของอุ๋งอิ๋งก็ไปเชียร์ไปชมกันนะทุกคนเนาะก็ขอให้ทุกคนเนาะมีความสุขในการฟังเพลงด้วยก็แล้วกันนะครับชอบศิลปินท่านไหนหรือว่าชอบเพลงไหนก็เข้าไปฟังกันหรือสลับสับเปลี่ยนกันฟังก็ได้สนับสนุนเด็กยุคใหม่ครับทุกคนได้บอกว่าเก่งมากมายจริงๆเลยนะครับ